ผู้ชมไปต่อกันที่สถานการณ์ความขัดแย้งในกาซาค่ะที่ดูเหมือนว่าจะเบาบางลงได้หลังจากที่ก่อนหน้านี้ผู้นำสหรัฐออกมาเปิดเผยแผนหยุดยิงในกาซาแต่ก็ดูเหมือนกันก็ยังไม่เห็นนะคะว่าจะมีความหวังในเร็วๆนี้เพราะล่าสุดกองทัพอิสราเอลบอกว่ายังไงก็ต้องเดินทัพต่อนะคะแล้วก็ภาพที่เห็นคือมีการเน้นไปปฏิบัติการบริเวณตอนกลางของกาซาด้วยนะคะซึ่งจุดนั้นมีค่ายผู้ลี้ภัยมีคนที่หนีภัยสงครามอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากด้วยทำให้อาจจะมองแล้วไม่แน่ใจหรือว่าแผนหยุดยิงที่ไบเดนพูดออกมาก่อนหน้านี้จะเกิดขึ้นจริงได้ในเร็ววันนี้หรือไม่ค่ะเป็นภาพที่เห็นจนไม่น่าจะชินตาแต่ก็ชินนะคะสำหรับการต้องรีบนำผู้ได้รับบาดเจ็บไปส่งโรงพยาบาลอย่างที่นี่คือภาพที่โรงพยาบาลอัลอักซอมาเชอในจังหวัดในเมืองเดลบาลาของกาซาจุดนี้มีที่พักที่ตกเป็นเป้าการโจมตีทางอากาศโดยอิสราเอลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นฆ่าชีวิตผู้คนไปไม่ต่ำกว่า70คนตั้งแต่วันอังคารที่ผ่านมานะคะเกิดขึ้นขณะที่กองทัพอิสราเอลระบุว่าเริ่มปฏิบัติการเหนือพื้นที่ทางด้านตะวันออกของค่ายผู้ลี้ภัยบูริจแล้วก็เมืองเดลบาลาในตอนกลางของกาซาเนี่ยแหละปฏิบัติการครั้งนี้มีขึ้นเพื่อต่อต้านผู้ก่อการร้ายแล้วก็ทำลายโครงสร้างพื้นฐานของกลุ่มก่อการร้ายทั้งบนดินและใต้ดินและปฏิบัติการครั้งนี้มีผู้ก่อการร้ายของกลุ่มฮามาสถูกสังหารไปหลายคนด้วยกันโดยค่ายที่เกิดเหตุเนี่ยค่ะเป็นหนึ่งในค่ายผู้ลี้ภัยที่เล็กที่สุดในบรรดาค่ายผู้ลี้ภัย8แห่งในกาซาพื้นที่อยู่ที่ประมาณ 0.5 ตารางกิโลเมตรมีคนอาศัยในค่ายอยู่ประมาณ 46,000 คนด้วยกันในบริเวณเล็กๆแบบนี้ตัวค่ายผู้ลี้ภัยที่เราจะคุ้นชื่อกันมากกว่าก็คือค่ายนูเซรัตกับมากาซีก็ตั้งอยู่ใกล้กันกับค่ายผู้ลี้ภัยบูเรชด้วยเช่นกันแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยตอนนี้เต็มไปด้วยคนที่ต้องพลัดถิ่นจากการสู้รบรวมถึงคนอีกนับล้านคนที่ต้องหลบหนีออกจากเมืองราฟาทางตอนใต้หลังจากที่อิสราเอลเปิดปฏิบัติการภาคพื้นดินตั้งแต่เดือนที่แล้วนะคะโดยการโจมตีที่เกิดขึ้นระลอกล่าสุดนี้ก็เกิดขึ้นระหว่างที่ตัวแทนการเจรจาของทั้งสหรัฐอียิปต์แล้วก็กาตาร์ไปพบปะหารือกันที่กรุงโดฮาของกาตาร์กับที่กรุงไคโรของอียิปต์พยายามหารือหาข้อสรุปเกี่ยวกับข้อตกลงหยุดยิงแล้วก็การแลกเปลี่ยนตัวประกันฉบับใหม่ส่วนความเคลื่อนไหวในเรื่องของข้อตกลงหยุดยิงเนี่ยล่าสุดอิสมาอิล ฮานียะห์ผู้นำกลุ่มฮามาสออกมาระบุว่าทางกลุ่มจะขอให้ยุติสงครามในกาซาอย่างถาวรแล้วก็ให้อิสราเอลถอนกำลังออกจากกาซาอย่างเบ็ดเสร็จให้เป็นส่วนหนึ่งของแผนการหยุดยิงนะคะก็เป็นท่าทีที่ตอบกลับข้อเสนอที่ไบเดนพูดออกมาก่อนหน้านี้อีกเหตุการณ์นึงที่เลบานอนนะคะใกล้เคียงเช่นกันแล้วก็จะมองเป็นผู้ขัดแย้งของอิสราเอลในเวลานี้ก็ได้กองทัพเลบานอนเนี่ยเปิดเผยว่าทหารยิงและจับกุมชายคนนึงที่บุกก่อเหตุยิงที่สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐในกรุงเบรุตสื่อท้องถิ่นรายงานว่ามีการยิงปะทะกันระหว่างเจ้าหน้าที่กับชายที่ก่อเหตุเป็นเวลาประมาณ30นาทีก่อนที่จะถูกเจ้าหน้าที่จับกุมตัวไปในที่สุดสื่อเปิดเผยว่าชายคนนี้เป็นชาวซีเรียนะคะสวมเสื้อกั๊กที่เขียนข้อความว่าอิสลามิกสเตทหรือว่ากลุ่มรัฐอิสลามเนี่ยเขียนเป็นภาษาอาหรับแล้วก็มีอักษรย่อภาษาอังกฤษเป็นตัว I กับตัว S เขียนอยู่ด้วยส่วนแรงจูงใจตอนนี้ยังไม่แน่ชัดนะคะส่วนระหว่างเกิดเหตุมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยก็ระดมกำลังเข้าระงับเหตุได้อย่างรวดเร็วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของทางสถานเอกอัครราชทูตบาดเจ็บ1รายด้วยกันโดยความตึงเครียดในภูมิภาคนี้ก็คุกรุ่นขึ้นหลังจากที่เหตุโจมตีข้ามพรมแดนกันระหว่างกองกำลังอิสราเอลกับกลุ่มเฮสบอลาในเลบานอนก็มีการยิงปะทะกันอย่างต่อเนื่องนะคะความรุนแรงที่ยืดเยื้อนานหลายเดือนตั้งแต่ช่วงเดียวกันกับที่อิสราเอลทำสงครามกับฮามาสในเขตกาซาเนี่ยสำหรับฝั่งชายแดนทางตอนเหนือของอิสราเอลที่ติดกับเลบานอนก็ทำให้คนพลัดถิ่นหลายพันคนเช่นกันเป็นอีกหนึ่งจุดที่เกิดความตึงเครียดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ยังมองไม่เห็นทางออกว่าวิกฤตที่เกิดขึ้นความขัดแย้งในจุดนี้จะคลี่คลายลงยังไงส่วนเรื่องของข้อเสนอที่บอกว่าอิสมาอิล ฮานียะห์ออกมาตอบกลับเนี่ยหลายฝ่ายก็มองว่าเรียกร้องไปสุดทางขนาดนี้อาจจะเหมือนเรียกอาจจะเรียกว่าคว่ำแผนที่ไบเดนเสนอเลยก็ว่าได้นะเพราะว่าของไบเดนจะค่อนข้างเป็นสเต็ปเนาะตอนแรกจะให้ทยอยถอนกำลังออกก่อนแล้วก็ค่อยมีการแลกตัวประกันทีละขั้นแต่นี้ออกมาบอกเลยว่าต้องปิดฉากสงครามแบบเบ็ดเสร็จสมบูรณ์แต่ในขณะเดียวกันถ้าไปดูนักการเมืองขวาจัดที่อยู่ในรัฐบาลของเนทันยาฮูอย่างเช่นอิตามาร์เบนกาวีนะครับที่ไปเยี่ยมศูนย์ดับเพลิง
ในพื้นที่ทางตอนเหนือซึ่งก็มีปัญหากับเรื่องของกลุ่มเฮสบอลลาอยู่บอกว่าการจะจบปัญหานี้ได้เนี่ยอาจจะต้องจบที่สงครามมันก็ดูจะขัดแย้งกันอยู่พอสมควรนะครับในขณะเดียวกันมันก็ความกดดันก็น่าจะไปตกอยู่ที่เนทันยาฮูว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปด้วยนะครับเจอแรงกดดันทั้งจากภายนอกแล้วก็แรงกดดันที่มาจากภายในรัฐบาลของตัวเองด้วยนะใช่ครับ